2ปีที่แล้วค่ะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายค่ะไปให้กำลังใจไปก่อนแล้วก็พาอาจารย์เอาของไปบริจาคให้ค่ะประมาณ 2-3 ปีได้แล้วครับไปให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับแล้วก็ไปกอดเขาการลงไปในพื้นที่เนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอว่าทำยังไงบ้างว่าเราจะมาสื่อสารกับผู้ป่วยได้โดยตรงท่านก็แนะนำว่าการสัมผัสหรือว่าเป็นการกอดกับตัวผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเองเป็นการส่งกำลังใจอันหนึ่งที่เราสามารถทำได้เหมือนลุงผมนั่นแหละสงสารเขาให้กำลังใจเขาเผื่อเขามีกำลังใจในการต่อสู้โลกกับเขามากยิ่งขึ้นครับรู้สึกมีความสุขในตัวเองแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็รอยยิ้มให้กับผู้ป่วยด้วยครับเราต้องให้กำลังใจเขาถ้าเขามีความไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเขาควรได้รับกำลังใจด้วยค่ะยิ่งเขาได้รับจากคนนอกเขาจะอาจจะมีความสุขมากกว่าเดิมค่ะกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจได้ดีที่สุดก็คือลูกหลานก็จับเอาเด็กในชมรมชายผ้าเหลืองลงไปทำงานในพื้นที่แล้วก็ลงไปทำกระบวนการที่เราพยายามที่อยากจะสร้างขึ้นก็คือการเข้าไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยชมรมชายผ้าเหลืองเนี่ยปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่5แล้วยุคของสถานการณ์โควิดหลายกิจกรรมก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เด็กๆเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบในการลงพื้นที่กันมากขึ้นตัวโครงการต่างๆก็ปรับให้มันสอดคล้องกับพื้นที่แล้วก็ประสานให้สอดคล้องกับตัวของหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกับเราเรามองเห็นพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆคนในด้านอารมณ์ฟังมากขึ้นนิ่งขึ้นบ้างในบางคนได้สัมผัสกับผู้ปกครองมากขึ้นจากปกติเขาก็ไม่เคยสัมผัสเพราะเขาไม่คิดว่ามันจำเป็นต้องสัมผัสเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดกับปู่ย่าตายายนะครับไม่ค่อยสนิทแล้วก็พอมาร่วมกิจกรรมของชายผ้าเหลืองนะครับเปิดใจคุยกับปู่ย่าได้เหมือนกันเมื่อเขาป่วยนะครับก็ให้ยาเขาทานอะไรไปมานะครับช่วยเช็ดตัวช่วยพยุงเขาเวลาเขาหนาวครับผมก็อยากดูแลทั้งพ่อแม่แล้วก็อยากดูแลผู้ป่วยคนอื่นด้วยให้มีความสุขเท่ากันนะครับแล้วก็อยากให้เขายิ้มได้มีความสุขในชีวิตเหมือนกันครับแล้วก็อยากให้เขาต่อสู้กับโลกต่อไปครับที่บ้านเรามีคุณตาคุณยายด้วยอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยเราว่าเราอยากอยู่กับเขามากขึ้นแล้วก็กอดเขาอย่างนี้ค่ะให้กำลังใจเหมือนที่ว่าเราไปทำกับคนอื่นแต่เราก็มาทำกับคนในครอบครัวด้วยค่ะเวลากอดเราจะเหมือนว่าเราได้รับความอบอุ่นถ้ายิ่งกับคนในครอบครัวเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกดีเราได้แบ่งปันแต่ถ้ากับคนนอกเราจะรู้สึกว่าเรายังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เขาในการที่ว่าอยากให้เขามีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นภาพชัดที่สุดก็คือการที่ผู้ปกครองคอยบอกเราถึงพฤติกรรมของเด็กเราก็พยายามให้เขาเห็นภาพกว้างว่าการใช้ชีวิตอ่ะมันมีความสำคัญก็คือการได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวขึ้นรถเลยประวัติเดี๋ยวไม่ตันในกรณีที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราก็พยายามจะสอนแล้วก็สอดแทรกหลักทำให้กับเด็กๆอยู่ตลอดเวลาโดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดว่าเรากำลังเทศการที่เราพาเด็กลงไปในพื้นที่เนี่ยเพื่อให้เขาไปเรียนรู้หลักทำเรื่องความกตัญญูเลยเป็นหลักเลยเป็นสิ่งที่คนควรมีค่ะบางคนคิดว่าไม่สำคัญแต่บางคนมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าการไม่มีความกตัญญูแล้วคนที่เขาทำให้คุณเกิดมาล่ะคุณควรให้ความกตัญญูกับเขาหรือเปล่าค่ะพาเขาไปดูด้วยความแก่ความเจ็บเวลาเราจะพูดเรายกความแก่ความเจ็บที่เป็นครอบครัวเขาแหละเป็นญาติเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นคนในชุมชนของเขาธรรมะมันสะท้อนให้เขาเห็นตามสภาวะเขาอาจจะไม่ได้ไปในพื้นที่กับเราแต่เขาจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นจริงคนนั้นป่วยจริงแล้วเราอาจจะป่วยอย่างนั้นก็ได้เขาคิดตามได้แสดงว่าธรรมะนั้นมันกลับมาย้ำเตือนเขาอีกครั้งนึงเรื่องความไม่ประมาทเราอาจจะไม่ได้แก้สังคมสูงวัยโดยตรงแต่ว่าเราว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้ไปสู่สังคมสูงวัยที่มันมีความเข้าใจมากขึ้นมากกว่าทุกคนก็ต้องแก่อยู่แล้วครับต้องการคนดูแลแล้วก็อยากมีความสุขใช้ชีวิตให้คุ้มค่าครับเช่นมากอดมาหอมเราบอกกำลังใจเราให้กำลังใจเราตลอดครับว่าพ่อสู้ๆนะลุงสู้ๆนะครับอะไรแบบนั้นนะครับมีคนคอยครับช่วยสอนลูกหลานอะไรแบบนั้นให้มีความเมตตาเหมือนเราตอนหนุ่มได้ครับถ้าเราแก่เราควรอยากได้ความรักจากคนที่ว่าเรารักเขาเรารู้สึกว่าถ้าเราแก่เมื่อไหร่เราจะอยากมีความสุขกับช่วงสุดท้ายของชีวิตสำหรับหนูรู้สึกว่าถ้าแก่อยากมีครอบครัวมากกว่ามีลูกมีหลานหรือว่ามีคนที่อยู่ข้างๆมากกว่าอยู่คนเดียวค่ะอยากได้ความอบอุ่นมากกว่า